วันนี้นาเดียก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นครลอสแอนเจลิสค่ะเราก็จะไปโดยใช้สายการบิน JSX ซึ่งเดินจากซานฟรานซิสโกไปลงที่ LA สายการบินนี้ก็มีความพิเศษเพราะว่าเป็นสายการบินกึ่งส่วนตัวแล้วก็มีสถานีเป็นของตัวเองภายในตัวเครื่องบินก็จะมีที่นั่งเพียงแค่10ที่นั่งเท่านั้นวันนี้นาเดียก็จะมาพักที่โรงแรม W Hotel Hollywood นะคะอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองฮอลลีวูดซึ่งปกตินาเดียก็จะชอบโรงแรม W Hotel ในเครือ W Hotel นะคะเป็นในกลุ่มวันวายเนี่ยก็เพราะว่าจะตกแต่งในสไตล์แบบคีบๆหน่อยนะแล้วก็เรามาอยู่ในใจกลางเมืองฮอลลีวูดซึ่งออกไปก็จะเป็น Chinese Theater นะคะแล้วก็คนไทยก็จะชอบมาอยู่แถวนี้เพราะว่าก็จะอยู่ใกล้ไทยทาวก็ที่ไทยทาวก็จะมีของช้อปปิ้งแบบตลาดไทยนะคะที่เราจะมาซื้อของแบบมีอาหารสดอาหารแห้งของไทยนะแล้วก็มีร้านอาหารไทยดีๆนะคะมีมากมายให้เลือกสรรไว้ในเมืองไทยทาวเลยทีเดียวดังนั้นแม่แม่เด็กก็เลยคอมเมนต์นะคะโรงแรมนี้เลยค่ะที่ดีโฮเทลฮอลลีวูดแล้วเมื่อมาถึง LA นี่จะทำอะไรได้บ้างก็มาช้อปปิ้งกับเพื่อนๆนะคะเราก็ขับรถกันไปที่ Beverly Hills ซึ่งอย่าได้ไปกับเพื่อนผู้หญิงเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้เราจะไปที่ Gucci กันค่ะไปดูนะคะเราบอกว่าเราจะไม่ช้อปอะไรกันเลยค่ะไม่ช้อปอะไรกันเลยไปดูว่าเราจะทำกันได้ไหมนะคะไม่ช้อปอะไรกันเลยค่ะอันนั้นก็น่ารักอันนี้ก็สวยเอาจิ้มกันไปค่ะทุกอย่างว้าว Gucci Hospital Crystal นะคะใบนี้นะเดี๋ยวก็รอมานานค่ะแล้วก็ได้มาจะได้วันนี้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะไม่ช็อปอะไรกันเลยค่ะเห็นอะไรก็ดีใจไปหมดนะคะแล้วก็จิ้มกันไปจิ้มกันไปอันนี้ก็ดีค่ะอันนี้ก็ดีคุณน้องอันนั้นก็สวยค่ะคุณพี่ซื้อกันไปค่ะสรุปว่าวันนี้ก็เหมาหมดร้านเมื่อช้อปปิ้งเหนื่อยแล้วก็จะต้องไปหาของกินอร่อยๆกันค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำร้าน Catch Steak อยู่ใน Beverly Hills นะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ตกแต่งสวยงามหรูหราและถูกใจคอสเต็กแน่นอนก่อนจะจบกันวันนี้เพื่อนๆก็ช่วยกัน Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ